สนับสนุนโดยเชฟรอนกลับมาชมรายการจอดใจพร้อมกับคอลัมนิสต์ของเรานะครับน้องวรรณสิงห์ประเสริฐกุลครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเอาละเป็นอีกครั้งหนึ่งที่จะเอาเรื่องสร้างแรงบันดาลใจเรื่องราวดีๆมาฝากกันแล้วก็เป็นอีกครั้งที่เอาประสบการณ์จากการเดินทางมาครับผมซึ่งก่อนหน้านี้ก็จะเก็บเรื่องราวจากทั่วโลกทั้งความสุขของคนต่างๆทั้งแบบสิ่งที่ไปพบเจอมาคุณเป็นไอดอลของคนที่เขาอยากทำพวกรายการเกี่ยวกับเดินทางท่องเที่ยวใช่ผมเป็นไอดอลครับใช่ไหมฮะ ไม่ใช่นักร้องไม่ต้องทำภาพหมายถึงว่าคนที่อายุน้อยๆแล้วได้เดินทางเยอะๆเนี่ยใครๆก็อยากเป็นผมก็เห็นน้องๆที่มีความฝันที่จะทำงานแบบเนี้ยมีความเข้าใจผิดอยู่หลายอย่างเดี๋ยววันนี้เราจะพูดเรื่องเกี่ยวกับน้องๆที่มีความฝันอยากจะทำงานเกี่ยวกับเดินทางหรือว่าเป็นอยากเป็นนักเดินทางมืออาชีพเนี่ยแล้วอาจจะกลับมาเขียนคอลัมน์อาจจะกลับมาทำรายการหรืออาจจะอะไรก็แล้วแต่ในงานมีการเดินทางใช่โอเคคือเราอยากพูดว่าจริงๆแล้วถ้าคุณอยากทำอาชีพนี้แบบที่ผมทำอยู่เนี่ยมันมีโอกาสอะไรบ้างคุณต้องมองมันยังไงนะฮะแล้วคุณต้องทำยังไงเพื่อไปถึงจุดนั้นเป็นอาชีพแนวก็ได้เป็นชั่วโมงแนวตอนนี้โอเคโอเคเพราะว่ามีคนถามบ่อยมากว่าถ้าอยากทำแบบผมเนี่ยต้องเริ่มตรงไหนแล้วเราก็เห็นว่าน้องๆที่มีความฝันพวกนี้เยอะมากในการเดินทางทั่วโลกก็เลยวันนี้มาสรุปให้ฟังเลย okay. นะครับผมอย่างแรกเลยคืออ่ะโอกาสในการทำมันในรูปแบบไหนบ้างเมื่อกี้พี่ดูเกริ่นไปแล้วนะครับผมมีรายการทีวีมีคอลัมน์เขียนหนังสือแต่คอลัมน์นี่อาจจะต้องไปอิงกับแมกกาซีนเยอะหน่อยเพราะว่าถ้าแค่เขียนคอลัมน์อันใดอันหนึ่งแบบแยกไปของเราเองงบมันไม่พอนะฮะต้องไปทำหนังสือที่เป็นหนังสือเดินทางบางคนที่ผมเคยเห็นนะครับอยู่หลายหัวในหลายหนังสือครับเป็นทั้งรายวันลายปากออกไปเที่ยวเดียวใช่ไหมเที่ยวเดียวลงได้นี่ได้ประเด็นนี้มาลงสำหรับอันนี้ได้ประเด็นกีฬาสำหรับนี้ ใช่ได้เรื่องอาหารสำหรับเล่มนี้ อะไรอย่างเงี้ยก็คือวางแผนดีๆก็อาจจะทำได้นะฮะนั่นคือกรณีที่เขาเชี่ยวชาญแล้วแล้วก็อีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่ใช่คอนเทนต์ถ้าไม่ใช่รายการทีวีหรือว่าคอลัมน์ก็เขียนหนังสือเป็นเล่มแยกไปเลยนะครับผมซึ่งอย่างพี่นิ้วกลมก็ทำแบบนั้นใช่ก็ทำให้มีชื่อเสียงขึ้นมาหรืออีกแบบหนึ่งที่ช่วงหลังๆมีเยอะก็คือถ้าคุณสามารถพรีเซนต์ตัวเองในอินเทอร์เน็ตได้ในช่วงแรกๆแล้วก็ไปขอดีลกับพวกสปอนเซอร์ที่เป็นอุปกรณ์การเดินทางต่างๆทั้งเป้ทั้งอุปกรณ์ปีนเขาหรือจะเป็นแบรนด์ที่สินค้าที่เขาไม่ได้เป็นอุปกรณ์พวกนี้แต่เขาเน้นว่าเขาอยากมีลุคที่ลุยๆอะไรเงี้ยทนทานหรือว่าแบบเปิดโลกกว้างอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้นะครับก็แล้วเรานำเสนอในอะไรในอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตก่อนคือเราจะต้องแบบจะเป็นเว็บไซต์ของเราจะเป็นแฟนเพจของเราตอนนี้คุณทำแฟนเพจเป็นอาชีพเยอะมากโดยมีสปอนเซอร์เหล่านี้อาจจะต้องทำแฟนเพจให้คนเริ่มรู้จักมากประมาณนึงก่อนครับด้วยการพรีเซนต์ตัวเองออกไปนะครับผมแล้วค่อยกลับมาเดินเวียนหาสปอนเซอร์ต่างๆว่ามีใครสนใจไหมอาจจะคุยกับแบบไม่ใช่แค่แบรนด์อย่างเดียวคุยกับประกันการเดินทางก็ได้เขาอาจจะต้องการหาสปอนเซอร์อยู่นะฮะคุยกับบริษัททัวร์ก็ได้อะไรก็ว่าไปเจออีกอันนึงมีอะไรครับเป็นตะกล้องขายรูปก็ได้และส่งรูปให้กับนิตยสารก็ได้ใช่ครับ อะไรเงี้ยแล้วหรือทำแฟนเพจเป็นที่ในเพจเขาสปอนเซอร์ก็เป็นพวกกล้องพวกเลนส์พวกอุปกรณ์กล้องใช่อันนี้แล้วก็มีรูปสวยๆของการเดินทางเป็นด้านเทคนิคไปเลยแต่นี่เราพูดในแง่คนเล่าเรื่องครับคนที่อยากเดินทางไปทั่วโลกแล้วเก็บเรื่องมาเล่าให้คนอื่นๆฟังนะครับผมเมื่อกี้พูดไปถึงคือช่องทางที่เป็นไปได้ว่ามีช่องทางอะไรบ้างแต่ว่าทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยคุณจะไม่สามารถผ่านช่องทางนี้ได้เลยถ้าคุณคิดว่าคุณไปเที่ยวฟรีคือเพราะว่าคุณเจอความคิดแบบนี้มาเยอะเยอะครับเพราะว่าผมเดินทางไปทั่วโลกเนี่ยเวลากลับมาก็จะมีคนบอกเฮ้ยดีจังเลยได้ไปเที่ยวฟรีซึ่งอ๋อที่ชอบเพราะมันได้ไปฟรีใช่ถ้าคิดแบบนี้นี่คือไปเที่ยวฟรีผมยืนยันว่าถ้าคิดแบบนี้ไม่ได้ทำแน่นอนเพราะว่าในความเป็นจริงคือแน่นอนมันสนุกมันตื่นตาตื่นใจมันได้เห็นโลกกว้างแต่สุดท้ายมันคืองานแล้วงานของผมเองในฐานะคนทำสารคดีเนี่ยก็คือการไปเก็บเรื่องที่คนอื่นไม่เคยเห็นในที่เหล่านั้นมันไม่เกี่ยวกับสถานที่หมายถึงเนื้อหานี้ยังไม่ถูกนำเสนอไม่เป็นที่แพร่หลายใช่แล้วคุณเอาอะไรต้องไปขนขวายหาใช่ผมคิดเสมอว่าคนจะทำรายการทีวีหรือสื่อชนิดไหนสำเร็จเนี่ยคุณต้องหาเรื่องที่คนอื่นเล่าไม่ได้ไม่ว่าคุณจะไปที่เดียวกับคนอื่นก็ตามแต่อะไรเงี้ยฮะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมุมมองเริ่มต้นสำคัญบอกน้องๆตั้งแต่ตอนนี้เลยถ้าอยากเที่ยวฟรีไปก็ไปชิงโชคไปชิงโชคหรือเก็บตังค์เถอะผมเพิ่มได้อันนึงนะคือภาพที่ท่านเห็นที่มีความสุขมีความตื่นเต้นมีความน่าไปบางทีเบื้องหลังมันไม่สนุกอย่างนั้นบางทีเพิ่งได้นอนมา4ชั่วโมงต้องตื่นมาเวลาเท่านี้เพื่อจะเดินทางให้ไปถ่ายบนยอดเขานั้นให้ทันเวลาเท่านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีไอ้ที่ดีไว้ถูกเขาไล่กลับออกมาอะไรเงี้ยมันความผิดพลาดเยอะมากยังไงก็ต้องเบื้องหลังอาจจะไม่สนุกเท่าที่คิดไปเที่ยวเองสนุกกว่ายังไงก็ตามเราก็ยอมรับว่าเราโชคดีและรักงานนี้มากแต่ว่าอยากบอกน้องๆว่าต้องเริ่มจากปรับมุมมองตรงนี้ก่อนเลย1อย่าไปคิดว่าฉันอยากทำเพราะฉันจะเที่ยวฟรีต้องคิดว่าฉันอยากไปเพราะ
ฉันอยากเล่าเรื่องอะไรแล้วทำยังไงให้เล่าเรื่องนั้นได้แล้วเรื่องนี้ให้ประโยชน์ต่อคนดูยังไงให้ประโยชน์สังคมยังไงหรือบางทีอาจจะไม่ต้องให้ประโยชน์มากก็ได้อาจจะสร้างความบันเทิงหรือให้ความรู้บางเรื่องก็ได้ประมาณนึงนะครับผมแล้วเมื่อคิดออกแล้วเนี่ยคือก็ต้องมีแพชชั่นกับสิ่งนี้นะฮะยินดีลำบากยินดีทุกอย่างเขาเรียกต้องมนต์เสน่ห์กับสิ่งนี้หลงรักมันน่ะต้องรักมันน่ะรักที่จะทำซึ่งวิธีการไปเล่าเรื่องให้แตกต่างในสถานที่ที่คนเขาไปซ้ำแล้วซ้ำอีกนะฮะอย่างญี่ปุ่นนะญี่ปุ่นเป็นต้นไปเยอะมากนะฮะไทยมีเยอะผมเคยเห็นรายการที่เขาไปแล้วนำเสนอของกินหรือแหล่งที่เที่ยวเนี่ยต้องยอมรับว่ามีเยอะมากจริงนะครับแต่ว่าถ้าผมไปเนี่ยผมจะพยายามคิดแล้วทำยังไงให้มันแตกต่างดีอย่างผมเพิ่งไปกับทีมงานก็คิดกันมานะครับพี่โปรดิวเซอร์ก็มาคุยกันเราทำเรื่องอะไรดีสุดท้ายทำเรื่องการฆ่าตัวตายในญี่ปุ่นดีกว่าแล้วเราก็ไปแบบหน้าผาที่คนกระโดดฆ่าตัวตายกันไปแบบว่าคุยกับผู้เชี่ยวชาญวิจัยเรื่องการฆ่าตัวตายในสังคมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันดับหนึ่งในประเทศนี้จริงๆอยู่ประมาณท็อป5ท็อป10นะฮะอันดับหนึ่งตอนนี้ในเอเชียเกาหลีใต้ได้แซงไปแล้วจริงป่ะใช่ครับผมความเครียดเขาสูงกว่าญี่ปุ่นเครียดสูงครับใช่ครับแต่ไงก็ตามก็คือนี่เป็นตัวอย่างว่าเอามุมที่คนไม่เคยเห็นของญี่ปุ่นอ่ะถ้าคุณจะทำหาความต่างให้เจอใช่ครับผมอย่าไปทำตามเขามันจะมีสิ่งที่ต้องบาลานซ์กันคือคุณต้องสร้างความสมดุลระหว่างสิ่งที่เตรียมไปกับสิ่งที่ปล่อยให้เรื่องมันหายใจด้วยตัวมันเองคือมันมีบางอย่างที่คุณเตรียมไปไม่ได้อันนี้เป็นศิลปะเลยนะคุณไปแล้วคุณเจอตรงนั้นอ่ะแล้วคุณต้องคว้าหมับไปเลยเรื่องนี้เล่าได้แน่นอนฮะอย่างเช่นไปเจอคนที่แบบว่าเป็นทหารผ่านศึกมานั่งอยู่แถวๆนั้นอะไรเงี้ยโอ้ยคว้าหมับมาเล่าเลยทันทีนะฮะคือแปลว่าอันนี้แบบเดียวกันเลยผมก็ทำรายการคุณต้องมีของที่เตรียมไปเรารู้ว่าเราจะไปเพื่อถ่ายอะไรไม่งั้นมันไม่มีไม่มีมันต้องมีไม่งั้นมันสเปะสปะชีวิตไปหน่อยสองคือแน่นอนที่ตรงนั้นเรายังไม่เคยไปมาก่อนและเราไม่ได้เป็นรายการที่รวยขนาดส่งคนไปฝังไว้ก่อน2อาทิตย์ใช่อะไรเงี้ยถ้าแบบฝรั่งเขาส่งคนไปก่อนมีสเกลไปดูให้เลยถ้าเป็นสมัยก่อนมีอินเทอร์เน็ตคนไทยก็ต้องส่งไปก่อนเหมือนกันแต่ครั้งนี้มันไม่ได้แล้วไงไม่ได้แล้วครับเพราะฉะนั้นหน้างานคุณก็ต้องเป็นคนหูตาไวในขณะเดียวกันมีช่องหายใจว่าเฮ้ยมันปรับเป็นอันนี้ได้มันเปลี่ยนเป็นอันนั้นได้มันอันนี้ดีกว่าแล้วก็ทำต้องคว้าหมับไปเลยนะฮะคืออันนี้ต้องประสบการณ์ใช่ทำไปเรื่อยๆต้องมีประสบการณ์แล้วก็ผมจะใช้ประโยคที่ว่าให้เตรียมคำถามไปก่อนแต่อย่าเตรียมคำตอบเพราะว่าถ้าเราเตรียมตัวดีพอเรารู้ว่าจะถามอะไรแต่ว่าถ้าเราตอบไปก่อนเราจะไม่อนุญาตให้เรื่องมันเล่าด้วยตัวของมันเองเลยมันอาจจะไม่ตรงกับสิ่งที่เราคิดก็ได้ครับหลายๆครั้งแล้วก็เหมือนที่พี่ดู๋บอกว่าบางคนนะฮะเขาไปแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ทำแค่เดียวเขามีอะไรกลับมาเพียบเลยใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็เขียนคอลัมน์ที่นู่นที่นี่ได้หลายด้านมากผมเลยอยากเน้นย้ำว่าถ้าคุณมีโอกาสได้เดินทางเนี่ยอย่าปล่อยให้วินาทีไหนมันสูญเสียไปเลยคือจดไดอารี่ทุกวันถ่ายรูปตลอดเวลาคือถ่ายรูปไม่ต้องให้สวยก็ได้ถ่ายเพื่อเก็บว่าวันนี้ฉันทำอะไรฮะแล้วก็เอามาผมเองกลับถึงโรงแรมทุกวันไม่ว่าง่วงแค่ไหนถ่ายมา10กว่าชั่วโมง12ชั่วโมงต้องทำไดอารี่ประจำวันนั้นนะฮะเพื่อให้อันนี้มันเหมือนเป็นการลงทุนเห็นไหมมันเริ่มไม่สนุกแล้วเห็นไหมว่ามันคือการทำงานมันอาจจะไม่สนุกมันไปเที่ยวแล้วซึ่งพอทำไดอารี่เนี้ยคุณจะตีสามตีสี่คุณต้องมาจดต้องทำไดอารี่เพราะพรุ่งนี้คุณลืมแล้วพรุ่งนี้คุณต้องรับมีอีกหลายเรื่องมากซึ่งข้อมูลตรงนี้หนึ่งเอาไปเขียนบทรายการได้สองอีก10ปี5ปีผ่านไปผมก็มานั่งดูแล้วเอาไปเขียนหนังสือได้อีกนะครับผมหรือว่าผมจะไปพูดที่ไหนว่าเอ๊ะผมลืมไปแล้วว่าตอนนั้นวันนั้นมันเกิดอะไรขึ้นก็จัดการไปนะครับผมก็สามารถเอาข้อมูลตรงนี้ผมมองว่าเหมือนการท่องเที่ยวเป็นการลงทุนและอันนี้คือดอกเบี้ยนะฮะเพราะว่าประสบการณ์ตรงนี้มันเอามาใช้ใหม่สร้างคอนเทนต์สร้างงานให้เราได้เยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีสองอย่างที่แตกต่างกันระหว่างการเดินทางกับการเที่ยวอยากให้มองตรงนี้ว่าถ้าเดินทางเนี่ยมันคือการไปเรียนรู้การตามหาเรื่องราวการส่งเรื่องราวต่อให้คนที่ไม่ได้ไปที่นั่นด้วยไปเที่ยวโอเคไปกินข้าวไปพักผ่อนไปอะไรก็ว่าไปนะครับผมแยกให้ออกเลยนะนี่ไม่เหมือนกันนะใช่ครับคือคำว่าเดินทางแปลว่าอาจจะไม่สะดวกและอาจจะไม่สบายและอาจจะไม่อร่อยและอาจจะไม่สนุกแต่คุณได้ความรู้คุณได้ความกระจ่างคุณเข้าใจชีวิตมนุษย์ที่มีความแตกต่างทางวัฒนธรรมทางเชื้อชาติทางประวัติศาสตร์ใช่ครับซึ่งมันจะอยู่กับคุณไปอีกยาวมากแล้วก็มีเคล็ดลับอันนึงคืออย่าเช่าโรงแรมสบายพอเช่าโรงแรมสบายคุณจะอยากอยู่โรงแรมแล้วสองมันแพงครับนั่นด้วยนั่นด้วยแต่ถ้ามีตังค์ก็บางคนบอกเออก็มีตังค์เช่าอ่ะทำไมก็โอเคก็เข้าใจตรงนั้นแต่ว่าถ้าคุณอยู่แต่ในโรงแรมเนี่ยคุณจะไม่หรอกมีตังค์เช่าก็ไม่ควรครับเพราะว่าคุณคิดภาพว่าการทำงานคุณต้องคิดว่าต้นทุนคุณลงไปเท่าไหร่แล้วสุดท้ายเนื้องานคุณได้เท่าไหร่ในยุคสมัยปัจจุบันมันไม่ได้เป็นแบบโอ้โหเป็นถุงเป็นถังใช่ๆงบรายการท่องเที่ยวรวยเละเทะนอนโรงแรมชั้นหนึ่งมีลิมูซีนรับไปถ่ายรายการอะไรมันก็ไม่ใช่นะมันรายได้มันไม่ได้ขนาดนั้นใช่ครับสรุปที่พูดมาก็คือหนึ่งปรับแนวคิดเลยคุณต้องยินดีมองว่านี่มันเป็นงานแล้วก็นี่คือการเดินทางไม่ใช่การเที่ยวสองคือเตรียมตัวข้อมูลอย่างดีนะครับผมไปไหนอ่านให้ปึก
หรือว่าถ้าไม่มีเวลาก็เอาไปด้วยก็ได้อ่านไประหว่างเดินทางยิ่งอินไปอ่านเรื่องนี้ตรงนั่งอยู่ตรงนั้นนี่มันแบบอินอ่ะแล้วก็อย่างที่3ก็คือว่าเหลือที่ว่างให้การเดินทางมันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยค้นพบมาก่อนไม่ใช่ว่าเตรียมแล้วบอกมันต้องเป็นอย่างงู้นอย่างงี้อย่างนั้นแน่นอนคุณไปให้เรื่องราวมาเล่าด้วยตัวของมันเองบ้างนะครับผมแล้วก็อาจจะเสริมเล็กๆน้อยๆเมื่อกี้คืออย่าเช่าโรงแรมแพงอย่าไปติดกับไอ้พวกสิ่งอำนวยความสะดวกมากเอาให้เรื่องมันเป็นเรื่องของมันเองนะครับผมแล้วก็วันนี้มีเวลาเหลือนิดหน่อยก็อาจจะเอาข้อมูลบางอย่างมาเสริมบ้างอย่างเช่นผมเนี่ยทำไดอารี่อย่างเงี้ยฮะผมก็จะมีแอปที่ผมใช้บ่อยๆนะครับผมตัวอย่างแอปที่สามารถอำนวยความสะดวกคุณในการเก็บข้อมูลเนี่ยครับ Day 1นะครับผมอยู่ใน App Store เลยนะฮะชื่อว่า Day 1นะครับผมก็เนี่ยผมก็ถ่ายรูปก็ถ่ายรูปมาแล้วก็กดบวกเข้าไปแล้วก็พิมพ์ได้ใต้รูปทุกอันนะฮะผมก็จะมีแบบทุกวันก็บรรยายรูปไว้ใช่ว่าวันไหนทำอะไรยังไงบางทีเราขี้เกียจเขียนมากเราก็เอารูปมาแปะรูปเดียวเราก็เข้าใจแล้วนะครับผมแล้วก็เนี่ยมันก็จะมีแบบแต่ละวันเดินทางผมก็จะมีไว้หมดเลยเวลาผ่านไปกี่ปีผมก็เก็บมาใช้ได้พวกนี้นะครับผมแล้วก็ยกเว้นแอปมันล่มนะมันซิงค์ไม่ในเน็ตมันซิงค์ไม่ในเน็ตหรือว่ามีอีกบางอย่างที่สมมติใครไปคนเดียวแล้วใช้ได้อย่างเช่น Google Map นะฮะหลายคนไม่รู้คือคุณซูมไปที่แผนที่เมืองไหนเนี่ยแล้วคุณกดข้างบนว่าโอเคเว้นวรรค Map MAPS OK Maps อย่างเงี้ยมันจะดาวน์โหลดแผนที่ของเมืองนั้นมาเก็บไว้ในโทรศัพท์คุณเฮ้ยเหรอผมยังไม่เคยทำเลยเนี่ยเป็นสิ่งที่หลายๆคนไม่รู้โอเคแมปส์โอเคแมปส์นะฮะทำให้คุณสามารถเก็บแผนที่นั้นไปใช้แม้ไม่มีเน็ตได้จริงๆถ้ามีเวลาเหลือมีอีกหลายอย่างมากที่สามารถใช้ในการเป็นนักเดินทางมืออาชีพได้แต่ว่าเนี่ยฝากไว้เล็กๆน้อยๆครับเล็กๆน้อยๆนะครับ สิ่งหนึ่งที่น้องสิงห์พูดมาทั้งหมดนะครับท่านอาจจะไม่ต้องบรรลุมรรคผลภายในการเดินทางครั้งเดียวทั้งหมดนี้มาจากการเดินทางหลายครั้งมากครับผมทุกครั้งท่านจะเก่งขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งท่านจะมีประสบการณ์รู้จุดอ่อนของตัวเองว่าอันนี้ฉันควรทำอันนี้ฉันไม่ควรทำและทุกครั้งถ้าท่านจดบันทึกได้ดีทั้งหมดคือทองคำเลยครับในเวลาเมื่อมันผ่านไปยืนยันครับผมสำคัญมากครับผมโอเคขอบคุณมากครับน้องสิงห์ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดินทางให้สนุกนะครับท่านผู้ชมครับเวลาเราหมดแล้วครับพบกันใหม่สุขหน้าครับสวัสดีครับ